คือจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยครับกลายเป็นสิ่งที่โลกนั้นเนี่ยไปโฟกัสอยู่ตรงนี้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับแล้วก็ช่วงหลังมานั้นก็จะเห็นว่ายูเครนเนี่ยมีหือมีอือนะครับในการที่จะใช้โดรนเนี่ยนะครับในการเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรโจมตีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินของรัสเซียเนี่ยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะฐานทัพต่างๆครับซึ่งจากประเด็นตรงนี้แหละนะครับมันเลยมีเรื่องนึงที่ถูกพูดถึงแล้วก็ถูกเอามาเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงนั่นก็คือจากกรณีที่เซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียนั้นเนี่ยได้ออกมาพูดถึงว่าเวลานี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาแล้วก็นาโต้นั้นเนี่ยกำลังมุ่งเน้นเนี่ยในการที่จะสร้างความปั่นป่วนให้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกคือเซอร์เกย์ลาฟรอฟเนี่ยพูดถึงเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนอะไรต่างๆแล้วอยู่ๆเนี่ยพูดถึงสถานการณ์ที่มันกำลังระอุเนี่ยนะครับอีกจุดนึงก็คือเรื่องของอินโดแปซิฟิกค่ะโดยเฉพาะการมุ่งโฟกัสไปในพื้นที่ทะเลจีนใต้คือก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาพูดถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ต่างๆคือเขาเคยออกเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกมาแล้วใช่นะครับแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยรัสเซียมาพูดถึงเรื่องนี้มันเลยกลายเป็นประเด็นที่วันนี้เนี่ยเราจึงต้องเอาคำพูดของเซอร์เกย์ลาฟรอฟเนี่ยมาขยายให้คุณผู้ชมเห็นว่าสิ่งที่เซอร์เกย์ลาฟรอฟนั้นเนี่ยกำลังอธิบายอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วสหรัฐนั้นเนี่ยต้องการที่จะมุ่งสกัดจีนเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่แล้วคำตอบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมถ้าตามเราไปเนี่ยเราจะบอกเลยว่าคำตอบเนี่ยไม่ใช่เราเป็นคนตอบนะสหรัฐอเมริกาเองนั่นแหละเป็นคนหลุดปากออกมาชัดเจนว่าต้องการที่จะสกัดจีนเนี่ยไม่ให้กลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแทนที่สหรัฐอเมริกานะครับคือเซอร์เกย์ลาฟรอฟเนี่ยเขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยนาโต้กับสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยกำลังสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกแล้วจุดหนึ่งจุดที่สหรัฐอเมริกากับนาโต้นั้นกำลังพุ่งเป้าไปเวลานี้ก็คืออินโดแปซิฟิกต้องการทำให้อินโดแปซิฟิกเนี่ยเป็นยูเครน2คือหลายคนมาฟังคำนี้ก็จะรู้สึกว่ามันดูน่ากลัวแต่ว่าเซอร์เกย์ลาฟรอฟเขาบอกแบบนี้นะคะว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็นาโต้เองเนี่ยกำลังที่จะทำให้เกิดความตึงเครียดในบริเวณทะเลจีนใต้อินโดแปซิฟิกแบบนี้เพราะว่าพยายามที่จะใช้คำว่าล้มล้างทุกองค์กรที่ออกแบบมาในการสนับสนุนทางการทูตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมอาเซียนเองก็ตามนะคะโดยการที่แม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกตรงๆว่าเขามีการสร้างอะไรขึ้นมาในการสร้างองค์กรแต่ว่าเขาก็ไปพูดถึงเรื่องกลุ่มที่มีการตั้งกลุ่มคอสบ้างกลุ่มออคุสบ้างเนี่ยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เป็นการพยายามที่จะให้ทางด้านของฝากฝั่งอินเดียคือลากอินเดียน่ะเข้ามาสู่ความสัมพันธ์พันธมิตรระหว่างจีนระหว่างรัสเซียนะคะโดยการที่อาจจะไปพุ่งประเด็นว่าอินเดียเนี่ยควรจะมาเป็นคู่ค้ากับทางด้านของสหรัฐอเมริกานะหรือแม้กระทั่งเนี่ยควรที่จะมีการประณามมีการกล่าวหาฝากฝั่งของรัสเซียบ้างเหมือนดึงหลายประเทศในเอเชียเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมคือสิ่งที่เซอร์เกย์ลาฟรอฟบอกเนี่ยนะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมุ่งเน้นที่จะทำลายองค์กรที่มันมีอยู่เดิมความร่วมมือที่มีอยู่เดิมเนี่ยในภูมิภาคนี้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มก้อนของอาเซียนซึ่งเราอย่าลืมนะครับว่าอาเซียนนั้นเนี่ยมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งแล้วสิ่งสำคัญก็คืออาเซียนนั้นจะเป็นคู่เจรจาคู่ค้าเนี่ยกับประเทศมหาอำนาจเนี่ยนะอย่างเราเห็นเนี่ยนะครับว่าเราก็เป็นคู่ค้ากับจีนเราเป็นคู่ค้ากับสหรัฐเราเป็นคู่ค้ากับสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเซอร์เกย์ลาฟรอฟบอกว่านั่นแหละเวลานี้สหรัฐอเมริกาต้องการที่จะมุ่งทำลายมุ่งทำลายเพื่อทำให้ภูมิภาคนี้เนี่ยมันไม่สงบอีกต่อไปโดยการจัดตั้งกลุ่มต่างๆเนี่ยขึ้นมาเพื่อคานอำนาจการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแห่งนี้เซอร์เกย์ลาฟรอฟก็บอกว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่เวลานี้เนี่ยรัสเซียกับจีนเนี่ยจึงต้องจับมือกันด้านความมั่นคงเนี่ยในยุทธศาสตร์ที่เรียกว่ารอบด้านก็คือทุกมิติทำไมสหรัฐเนี่ยจำเป็นทำไมรัสเซียเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการซ้อมรบร่วมกับจีนทำไมในส่วนของรัสเซียเองนั้นเนี่ยจะต้องมีความเคลื่อนไหวเนี่ยในภูมิภาคนี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นก็เพราะต้องการสกัดนาโต้กับสหรัฐอเมริกาที่มีการพุ่งเป้าเนี่ยในการขยายอิทธิพลมาบริเวณนี้คือเซอร์เกย์ลาฟรอฟเนี่ยไม่ได้พูดถึงองค์กรที่สหรัฐเนี่ยจัดตั้งขึ้นมานะครับโดยตรงแต่ผมจะขยายให้ฟังว่าสิ่งที่เซอร์เกย์ลาฟรอฟนั้นกำลังสื่อสารเนี่ยมันมี2 องค์กรชัดเจนที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยจัดตั้งแล้วไปลากอินเดียเข้ามาร่วมองค์กรแรกเนี่ยครับก็คือกลุ่มควอสกลุ่มควอสเนี่ยนะครับจัดตั้งในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาจัดตั้งมาในสมัยนั้นค
ควอดเนี่ยนำโดยสหรัฐอเมริกาไปลากโยงอินเดียเข้ามาแล้วก็ไปเอาญี่ปุ่นเข้ามานะครับกลุ่มควอดตั้งขึ้นมาทำอะไรกลุ่มควอดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการเนี่ยสกัดอิทธิพลการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแห่งนี้นะครับเพราะมองว่าในส่วนของอินเดียเนี่ยก็มีความขัดแย้งเนี่ยกับทางด้านจีนอยู่พื้นที่เนี่ยทางด้านเทือกเขานะครับที่มีทับซ้อนกันอยู่กับจีนเนี่ยก็มีฮึ่มฮึ่มฮึ่มกันอยู่โดยตลอดแล้วก็ไปดึงญี่ปุ่นมาซึ่งทางทะเลกับญี่ปุ่นก็มีปัญหากันอยู่ก็ไปดึงขึ้นมาจะมีควอดพลัสเสียด้วยซ้ำในการที่ไปดึงเกาหลีใต้เข้ามาอะไรแบบนี้นะครับไปดึงไต้หวันเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องกับในกลุ่มควอดแต่ว่าควอดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างศักยภาพได้มากนักเพราะอะไรเพราะว่าในกลุ่มควอดนั้นเนี่ยอินเดียเนี่ยกลายเป็นว่าอินเดียเนี่ยเป็นพันธมิตรทางทหารเนี่ยกับรัสเซียแล้วรัสเซียเนี่ยเป็นพันธมิตรกับทางด้านจีนทำให้อินเดียเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเดินหน้าในการสกัดจีนเนี่ยแบบเป็นล่ำเป็นสันมากนักกลุ่มควอดก็เลยเหมือนกับค่อยๆฝ่อไปสหรัฐก็รู้ว่าฟอร์ดว่ากลุ่มควอดเนี่ยมันฝ่อพอมันฝ่อปุ๊บเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เลยไปตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมากลุ่มออคุสกลุ่มออคุสเนี่ยนำโดยสหรัฐอเมริกาไปจับมือกับทางด้านออสเตรเลียแล้วก็ไปจับมือกับทางด้านอังกฤษนะฮะไปจับมือกันแล้วก็ตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็วัตถุประสงค์หลักเหมือนกันเลยคือต้านการแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะซึ่งเรื่องนี้เราก็เคยเล่าไปแล้วว่าจีนก็รู้ทันจีนก็ไปตลบหลังไปเอาหมู่เกาะแปซิฟิกเนี่ยมาเป็นพวกนะครับเพื่อไปล้อมออสเตรเลียเอาไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่เห็นชัดเจนทีนี้เนี่ยครับเส้นทางของสหรัฐอเมริกากับนาโต้เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น